มาต่อนะครับคุณผู้ชมครับเรายังคุยกันถึงเรื่องของการประมูล 3G นะครับหรือว่าจะเป็นการแบ่งเค้กหรือประเคนหรือจะอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ว่านั้นก็คือข้อสังเกตของสาธารณชนนะครับที่มีคำถามไปยังกสทช.กันอยู่ในขณะนี้นะครับผมมีแขกรับเชิญมาร่วมกับอาจารย์สมผลอีกท่านหนึ่งนะครับก็คือคุณบุญชัยรุ่งเรืองไพศาลสุขนะครับประธานเครือข่ายโทรคมนาคมเพื่อประชาชนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับคุณบุญชัยก่อนนี้เป็นได้ไปยื่นศาลปกครองด้วยใช่ไหมอ๋อผมเป็นผู้ฟ้องเมื่อวันที่15ประเด็นไหนที่ไปยื่นประเด็นเรามีอย่างเดียวว่าก่อนหน้านี้เราคำนวณราคาสำหรับการลงทุนเขาประมูลวันที่16ตุลาเรายื่นวันที่15 15เราไปยื่นครับที่เราไปยื่นเพราะเราคิดว่าวันที่16จะเกิดอะไรขึ้นคือเราเนี่ยเป็นคณะบุคคลที่ประสานกับท่านเอกสุธิพงศ์กับดร.สุธิพลเนี่ยมาโดยตลอดหมายถึงทำงานร่วมกันก็คือเรียกว่าประชุมร่วมกันเรารู้ว่า 3G มันจะเกิดขึ้นในอนาคตครับนะครับถ้าเกิดขึ้นแล้วมันควรจะเป็นยังไงเราคำนวณการลงทุนให้กับกสทช.เลยครับว่าการลงทุน 3G ครั้งนี้ลงทุนด้วยวงเงินเท่าไหร่ครับแบบที่1คือไม่มีเสาสักต้นเลยแบบที่2คือมีเสาของTOT หรือแคทผมขอภาพรวมตรงนี้ก่อนเดี๋ยวเผื่ออาจารย์จะได้อธิบายเรื่องการประมูลต่ออีกนิดนึงนะครับโดยข้อกฎหมายตรงนั้นแต่ว่าที่ไปร้องกสฟ้องร้องศาลปกครองนี่คือประเด็นประเด็นคือว่าให้กสทช.เนี่ยกำหนดค่าใช้บริการขั้นสูงซึ่งเราคำนวณออกมาแล้วเนี่ยราคา200บาทต่อเดือนอันลิมิตนะฮะทั้งการโทรและก็ data หรือข้อมูลเนี่ยทำได้แล้วบริเตอร์แต่ละรายเนี่ยกำไรตั้งแต่ปีที่2เนี่ยกำไรปีละ30,000 ล้านอันนี้คือจากผลที่เราศึกษาร่วมกันมาแล้วก็กสทช.ก็ไม่มีข้อโต้แย้งครับไม่มีข้อโต้แย้งว่าทำไม่ได้คณะกรรมการเนี่ยนะที่ร่วมประชุมกับผมเนี่ยมีทั้ง9คนเป็นด็อกเตอร์ทั้งหลายครับเนี่ยนะฮะเนี่ยมีทั้ง9คนเนี่ยนะฮะนี่นะครับด็อกเตอร์สุธิพลด็อกเตอร์กิตตินด็อกเตอร์สงขาทั้งหมด9คนเป็นทีมทำงานของกสทช.ทั้งสิ้นเห็นด้วยกันหมดเลยเห็นว่าโครงการ 3G 200ดีมาก 3G 200คือ200บาทต่อเดือนต่อเดือนไม่จำกัดนะฮะแต่ว่าพอเวลาเขาเปิดประมูลเงื่อนไขวันที่16ตุลาคมมันไม่เป็นอย่างนี้ไม่มีข้อนี้ไม่มีข้อมูลนี้ซึ่งเราต้องการให้เขากำหนดไว้ในเงื่อนไขการประมูลดร.สิทธิพลเขาบอกว่าเขาเพิ่มให้เราแล้วครับเพิ่มให้เพราะว่าทีมทำงานเราเนี่ยตั้งใจทำงานเพื่อประชาชนก็เพิ่มให้ข้อคือ 16.8.5 เนี่ยครับเป็นเงื่อนไขการประมูลเนี่ยนะครับเป็นเงื่อนไขที่16.8.5คือผู้รับใบอนุญาตต้องกำหนดอัตราค่าบริการให้เป็นธรรมสมเหตุสมผลและไม่เอาเปรียบผู้บริโภคและจัดให้มีบริการที่มีคุณภาพทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนดนี่เขาบอกว่าแต่เราต้องการระบุไปเลยเราต้องการระบุ200บาทต่อเดือนใช่ครับเมื่อคุณไม่กำหนดเราก็เลยไปร้องศาลปกครองเราขอฟ้องล้มการประมูลครั้งนี้เพราะว่าการประมูลครั้งนี้ถามว่าถ้าคุณคำนวณออกมาแล้วคุณถนอมคำนวณได้ถ้าอาจารย์คำนวณได้ครับคำนวณออกมาแล้วต้นทุนเท่าไหร่แล้วก็คอสพลัสเนี่ยฮะต้นทุนบวกกำไรในเมื่อต้นทุนให้ประชาชนใช้เดือนละ200บาทอันนี้ก็คือเครือข่ายของเราตรงนี้เราได้ศึกษาแล้วก็ร่วมกับกสทช.มาแล้วก็ประชุมร่วมกันนะฮะไม่ใช่ว่าเราไม่ใช่เรามาคิดตัวเลขใช่ครับไม่ใช่มาเองวันที่18กับ27กันยาเราประชุมกับเขาครับนะฮะนี่คือสิ่งที่นี่คือจดหมายของพันเอกเศรษฐพงษ์ที่เชิญเราประชุมแต่ผมขออนุญาตนิดนะฮะหนังสือเล่มนี้เดี๋ยวจะให้กล้องจับนิดนึงนี่คือหนังสือประกาศคณะกรรมการกสทช.นะครับเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตการใช้คลื่นความถี่นี่คือเล่มนี้ที่อยู่ในเงื่อนไขที่คุณบุญชัยบอกสักครู่นี้ครับและนี่คือจดหมายที่พันเอกสิริพงษ์เนี่ยขอบคุณและเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมครับเนี่ยลงนามโดยพันเอกสิริพงษ์มลิสุวรรณประธานกทค.กทค.นะครับแล้วเราก็ประชุมกับเขาจริงเมื่อวันที่18และ27เราได้ข้อสรุปว่าข้อสรุปก็คือเราก็ถามว่าทำไมคุณไม่ประกาศกับประชาชนเลยถ้าคุณประกาศประชาชนวันนี้คุณจะเป็นฮีโร่ในประเทศไทยประชุมเสร็จปั๊บได้ข้อสรุป 3G 200ต่อเดือนครับแต่พอถึงเวลากำหนดเงื่อนไขการประมูลกลับไม่ระบุครับเรื่องนี้เอาไว้ใช่ครับเขาบอกเขาจะมาระบุทีหลังเราก็บอกระบุก่อนก็เหมือนกันนี่ครับแล้วได้ประโยชน์กับประชาชนถูกไหมครับอ้าวแล้วครับเป็นข้อสังเกตน่าสนใจนะครับงั้นกลับมาที่อาจารย์สมผลต่อนะครับงั้นอาจารย์เขียนบทความเอาไว้ว่าการประมูลคราวนี้ลวงโลกยังไงครับอาจารย์อย่างที่ผมเรียนนะครับว่าคำว่าประมูลเนี่ยต้องเป็นการแข่งขันหัวใจของการประมูลคือการแข่งขันนะแข่งขันราคานะครับแต่ครั้งนี้เนี่ยถ้าผมเป็นผู้เข้าร่วมประมูลผมก็ไม่ต้องแข่งขันแล้วก็เห็นชัดเจนนะฮะจาก2รายครับเขาไม่ต้องเสนอราคาเพิ่มเลยเขาได้อยู่แล้ว2คนนั่งเฉย
อีกคนหนึ่งแข่งกับตัวเองมันยังไงคืออันนี้แหละเป็นสิ่งที่แปลกนะฮะถ้าอ่านข้อเขียนของอาจารย์สมเกียรติที่ TDI เนี่ยนั่นชัดเจนมากท่านวิเคราะห์ไว้ดีมากนะครับว่าประการแรกเลยจำนวนสินค้าเท่ากับจำนวนผู้ประมูลไม่มีการแข่งขันแน่นอนเอาละเรามองในแง่ดีหนึ่งชิ้นหนึ่งรายด้วยนะห้ามเกินฮะแล้วกำหนดไว้เลยฮะครับจะ2รายก็ไม่ได้ครับใช่ไหมฮะคนหนึ่งจะเอา2ล็อตก็ไม่ได้อย่างเงี้ยนะฮะเพราะฉะนั้นมันอันนี้คือการแบ่งสรรปันส่วนมันขายของมันเป็นการขายของมันไม่เป็นการประมูลนะฮะทีนี้เอาละถ้าจะบอกว่าเฮ้ยมันเป็นการประมูลเพราะว่าไอการเลือกช่องความถี่เลือกคลื่นความถี่มันอาจจะได้เปรียบเสียเปรียบกันถ้าเขาบอกว่าของ3ชิ้นจริงแล้วก็ผู้ประมูล3รายจริงแต่ว่าไอ้3ชิ้นคุณภาพมันไม่เท่ากันนะมันแข่งกันตรงนั้นเขาพยายามจะบอกตรงนั้นแต่ว่าอันนี้มันสะท้อนด้วยหลังจากที่มันมีการประมูลแล้วเนี่ยมันสะท้อนว่าไม่จริงครับเพราะอีก2รายไม่สนใจเลยไม่ได้เลือกอย่างที่กสทช.คิดฮะเอาละผมก็ยังมองในแง่ดีอีกเออมันคงจะจริงนะครับมันคงจะจริง AS เสนอเพิ่มไปแล้วเขาให้เสนอ250ครับ250ล้านใช่ไหมครั้งนึงเสนอไปแล้วอีก2คนหมอบไปแล้วไม่สู้ฮะมันเป็นเรื่องที่แปลกที่เอ๊ะแล้วคุณสู้ราคาขึ้นไปมันคุณประมูลกับตัวเองทำไมคุณได้สิทธิ์อยู่แล้วสิทธินั้นคุณได้แล้วสิทธิ์ที่คุณจะเลือกคุณได้แล้วครับแต่คุณกลับเพิ่มราคาด้วยตัวเองอีกเพิ่มไปเป็น 1,125 ล้านแพงขึ้นไปอีก900ล้านเอ๊ะผมถามว่ามันแปลกมากนะไอ้ที่เสนอแพงกว่าก็เพิ่มเหมือนฟังดูเหมือนว่าใช้สิทธิ์ในการเลือก3ช่องนี้ก่อนได้แล้วไงเพราะคุณเสนอครั้งแรกเลยคุณก็ได้แล้วครับคุณเสนอแพงกว่าอีก2ราย250ล้านครับอีก2รายไม่สู้เลยคุณได้สิทธิ์นั้นไปแล้วแต่คุณกลับมาเพิ่มราคาให้อีกในทางธุรกิจนะฮะบริษัทเนี่ยตั้งมาเพื่อแสวงหากำไรเป็นเรื่องทางกฎหมายงั้นถามอาจารย์ตรงนี้เลยว่าถ้าเกิดว่าวันที่16เนี่ยมี3รายมีของ3ชิ้นแล้ว AS ไม่ขึ้นราคาเลยนะก็คือว่าเอาที่ 4,500 เท่ากันกับอีก2เจ้าเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นเขาก็บอกว่าถูกต้องไงฮะคือประเด็นของผมประเด็นของผมคือไม่ว่าจะขึ้นราคาหรือไม่มันไม่ถูกต้องนะครับคุณจะเพิ่มไปลักษณะอย่างนี้ก็ไม่ถูกต้องครับเพราะว่ามันพิสูจน์แล้วว่าสิ่งที่คุณบอกว่ามันจะมีการแข่งขันราคาด้วยการมาแข่งขันเพื่อที่จะมาติดเลือกก่อนเนี่ยมันไม่ใช่ครับนะเพราะฉะนั้นครั้งนี้มันไม่มีการแข่งขันนะฮะเมื่อไม่มีการแข่งขันมันก็ไม่ใช่การประมูลเมื่อไม่ใช่การประมูลมันก็ผิดกฎหมายไงกฎหมายบอกว่าให้ดำเนินการโดยวิธีประมูลครับนะฮะแล้วประมูลเนี่ยมันชัดเจนว่ามันหนักกว่าการยื่นซองประกวดราคานะอันนี้กำหนดโดยกฎหมายกสทช.ใช่ไหมมาตรา45ขึ้นความถี่ว่าจะต้องใช้วิธีการจัดสรรโดยการประมูลต้องดำเนินการโดยวิธีการประมูลครับคุณบุญชัยมองไงต่อที่เขาประมูลกันวันที่16เอานี้ถ้าเรามองในเรื่องพฤติกรรมศาสตร์เนี่ยนะครับอย่างที่ท่านอาจารย์บอกเนี่ยมันตรงครับคือถามว่าตกลงประมูลเข้ามามีคนเสนอราคาอยู่รายเดียวครับอีก2รายไม่เสนอแล้วพฤติกรรมอย่างนี้เข้าพฤติกรรมประมูลไหมครับผมว่าประชาชนทั้งประเทศก็มองออกนะครับแต่เรียนตรงว่ามันมีประเด็นอยู่ข้อหนึ่งว่าก่อนหน้านี้คือจริงๆคลื่นแบ่งเป็น45เมกบแบ่งเป็น9สล็อตครับจริงๆนักวิชาการในโทรคมนาคมบอกว่าแต่ละคนที่จะทำเนี่ยให้มีประสิทธิภาพเนี่ย11เมกก็ได้ครับก็คือแบ่งเป็น4รายก็ได้แต่ไปมาคณะกรรมการกสทช.ทำไมต้องกำหนดเพียงแค่3รายคุณหมอพอเข้าใจมั้ยเข้าใจครับเข้าใจครับคือคลื่นอันนี้อาจจะมี4รายก็ได้แต่ไปมาจัดสรรกันแล้วล็อกออกมาที่3รายเมื่อ3รายแล้วเป็นไงก็เป็นรายใหญ่เป็นรายใหญ่แล้วไปมาผู้ที่มีคุณสมบัติในการเข้าร่วมประมูลมีแค่3รายครับถามว่าเอ๊ะแล้วคุณบอกคุณจะจัดประมูลแล้วคุณจะแบ่งเป็น3รายประกาศออกมาแล้วครับแล้วก็มี3รายที่เข้าคุณสมบัติอันนี้ยังไม่พูดว่า1ใน3นี่ยังมีประเด็นข้อถกเถียงเรื่องผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติอยู่นะฮะครับอันนี้คนละประเด็นนะคนละประเด็นเลยใช่แต่ถามว่ามีอยู่ประมาณ17หรือ18บริษัทถูกไหมฮะที่ยื่นขอที่มาซื้อแบบใช่ไหมซื้อแบบ17บริษัทถามว่าเมื่อคุณเห็นว่ามี3รายถ้าคุณมีพฤติกรรมโปร่งใสครับทำไมคุณไม่ขยายเวลาของผู้ที่จะมีคุณสมบัติเข้าร่วมประมูลอันนี้เวลาหน่วยงานราชการทั่วไปเขาก็เปิดประมูลปั๊บมีผู้มาซื้อแบบเยอะแยะเลยดูภูมิใจแต่พอถึงเวลามีผู้มายื่นแบบตามจำนวนที่เราของที่เรามี
ปกติเขาก็จะยกเลิกการประมูลหรือไม่ก็เลื่อนออกขยายเวลาได้ครับคณะกรรมการชุดนี้มีสิทธิ์จะขยายเวลาครับขยายเวลาให้กับใครก็ได้คุณถนอมหรือใครบอกว่าไอ้ข้าพเจ้าอยากจะทำธุรกิจมือถือแต่ที่ไอ้ข้ออ้างที่เขาอ้างว่าอย่างเลขากสทช.ท่านอ้างนะครับว่าไอ้ที่เหลือที่เขาไม่สามารถมายื่นประมูลได้เพราะแบงค์ไม่การันตีเขาป่าวอย่างที่ผมเรียนนะครับว่าคือมันเข้าแล้วลักษณะที่ล็อกคุณประกาศ3ลายแล้วคุณสมบัติที่บริษัทที่มีสิทธิ์จะเข้าร่วมประมูลเนี่ยครับแค่3ลายครับอย่างที่เรียนนะเอาดูให้โปร่งใสเนี่ยคุณขยายเวลาสิอาจจะมีรายอื่นคุณบุญชัยมองไปถึงเรื่องของเอ๊ะอย่างนี้มันล็อกสเปคล็อกสเปคล็อกจำนวนใช่ครับวันนี้เนี่ยมันแน่นอนและพฤติกรรมอย่างที่เรียนนะถามว่าคำว่าประมูลเนี่ยและ2ลายเนี่ยไม่มีใครไม่มีการเสนอไม่มีการที่จะเสนออะไรต่างอยู่ที่เดิมอยู่ราคาที่ตั้งต้น 4,500 ล้านต่อ1สล็อตครับอย่างที่เรียนนะว่าหลายอย่างวันนี้นะผมที่เรียนนะนักวิชาการบอกว่าเอ้ยไม่ใช่ต้อง3ลาย4ลายก็ทำได้แต่ถ้าคนหนึ่ง5เมกเนี่ยมันน้อยเกินไปน้อยเกินไปในการที่จะมีคุณภาพครับอาจจะไปทำได้ในต่างจังหวัดครับซึ่งอาจจะโอเคอาจจะไม่เป็นประโยชน์กับประชาชนเมื่อกี้อาจารย์บอกว่าเมื่อไม่เข้าข่ายการประมูลมันก็ผิดกฎหมายใช่ไหมครับอาจารย์ก็กฎหมายเขียนไว้ชัดฮะว่าต้องดำเนินการโดยวิธีการประมูลแล้วถ้ามันไม่ประมูลเนี่ยคุณทำผิดกฎหมายอ่ะคุณจัดสรรคลื่นนะกฎหมายบอกว่าให้คุณจัดสรรคลื่นโดยวิธีการประมูลแล้วถ้าเผื่อครั้งนี้ตีความว่ามันไม่ใช่ประมูลเนี่ยคุณทำผิดกฎหมายนะครับคุณเท่ากับคุณเอาของมาแบร์ขายนะแล้วก็ไม่ใช่ประกวดราคาอีกหนักกว่าประกวดราคาอีกครับไอ้ประกวดราคาเนี่ยเขามีราคากลางแล้วก็ยื่นใช่ไหมฮะแต่ครั้งนี้เนี่ยผมว่าเหมือนกันนะครับคือถึงแม้ว่าจะยื่นซองก็คงจะยื่นอย่างเท่านี้เพราะว่ามันมีแค่3ไงคุณจะไปแข่งกับใครล่ะประกวดได้ใส่ซองยื่นฮะแต่ e-auction ประมูลวิธีการเคาะราคาขึ้นไปโดยกำหนดว่าขึ้นทีละ225ล้าน250ล้านครับฮะซึ่งถ้าวิธีการประมูลเนี่ยมันจะดีกว่าครับใช่ไหมฮะเพราะว่ามันจะสู้กันแล้วอย่าไปห่วงว่าให้เวลาชั่วโมงหนึ่งในการขึ้นแต่ละครั้งผมไม่เข้าใจนะนักธุรกิจเนี่ยเขาคิดมาหมดแล้วเขารู้แล้วใช่ไหมเขาคิดมาหมดแล้วซื้อในราคาเท่าไหร่เขาจะสู้ถึงเท่าไหร่เนี่ยไม่ต้องไปห่วงเขาหรอกผมถามคุณมนชัยนิดนึงครับระหว่างผู้เชี่ยวชาญของกสทช.ครับกับผู้เชี่ยวชาญของ3บริษัทเอกชนความรู้ความเข้าใจในระบบเคลื่อน 3G เทคนิคอะไรต่างๆทั้งหมดเนี่ยคิดว่าของใครดีกว่าผมคิดว่าไม่ต่างกันแต่อย่าลืมนะฮะว่าในกสทช.เนี่ยหลายคนอาจจะไม่ทราบว่ามีบริษัทโอเปอเรเตอร์หลายๆแห่งเนี่ยส่งคนของตัวเองเนี่ยหรืออดีตผู้บริหารของตัวเองเนี่ยเข้าไปนั่งเนี่ยในภายในกสทช.เนี่ยทุกวันนี้เหรอครับทุกวันนี้ค่ายไหนอาจจะมองหน้าคนนี้รู้เลยว่าคนนี้ค่ายไหนเขานั่งอยู่ตั้งแต่สมัยกทช.บัดนี้เป็นกสทช.แล้วยังไม่ออกไปอีกเหรอฮะใช่ครับนี่คือทั้งหมดเนี่ยถามว่าผมเรียนคุณหนอมกับทุกท่านประชาชนทุกท่านนะว่าวันนี้ข้อมูลในเรื่องโทรคมนาคมเนี่ยไม่ได้ยากเย็นอะไรครับครับนะครับแล้วถามว่านักวิชาการของโทรคมนาคมในกสทช.จุฬาก็มีเชียงใหม่ก็มีAAT ก็มี TDRI หรือพระจอมเกล้าราชกระบังครับมีกันทุกหน่วยงานทั้งเอกชนงั้นผมถามนิดเดียวว่าเอาละในนักวิชาการเขามีก็มีนะครับฟังดูถ้านักวิชาการมีแล้วรู้ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกแต่ถามว่ามันเข้าใจยากจนกว่าที่ประชาชนทั่วไปจะเข้าใจได้ป่ะทั้งนั้นโอ้วันนี้เข้าใจง่ายมากเลยนะฮะเอาผมเนี่ยไปอธิบายให้กับทีมทำงานของกสทช.ครับในนักวิชาการระดับประเทศทั้งนั้นนี่คือเครือข่ายภาคประชาชนเลยนะแต่ของผมไม่ใช่มีประชาชนที่ผมมีนักวิชาการจากมหาลัยนักวิชาการจากโอเปอเรเตอร์แต่ไม่บางคนไม่ขอไม่กล้าออกตัวเพราะว่ากลัวว่าเดี๋ยวอาจจะผิดใจกับพรรคพวกในระบบอันนี้ไปมาทุกคนคนที่มีจิตสาธารณะแล้วก็พอดีรู้จักกับผมว่าไอ้ผมทำเพื่อประชาชนจริงๆทีนี้กลับมาอาจารย์ครับว่าเพราะอาจารย์ชี้ชัดแล้วว่ามันไม่ใช่ประมูลละมันไม่ชอบโดยกฎหมายที่ว่าด้วยการประมูลในการจัดสรรคลื่นความถี่ละถ้างั้นจากนี้ไปล่ะครับกระบวนการตรวจสอบคือผมฟังดูเนี่ยนะฮะผมฟังดูคือแน่นอนแหละทางกสทช.ทางกสทช.เองเขาต้องยืนยันอยู่แล้วนะครับว่าถูกต้องถ้าคืนเขาบอกว่าถ้าคืนเขาบอกว่าที่ทำมาผิดก็ติดคุกกันหมดเพราะฉะนั้นแน่นอนฮะในส่วนงานของทางหน่วยงานของรัฐเนี่ยเขา
ขาต่ายขาเดียวอยู่แล้วว่าถูกต้องเขาต้องเดินต่อไปอยู่แล้วแต่ว่าประเด็นความเห็นของผมเองเนี่ยความเห็นตัวเลยว่าผมว่าอันนี้มันทำผิดกฎหมายนะฮะทีนี้ผลของมันเนี่ยผลของมันคืออะไรกฎหมายบอกว่าถ้าเผื่อออกใบอนุญาตให้นะฮะโดยทางกสทช.ออกให้เนี่ยนะฮะมันก็เป็นไปตามกฎหมายอีกเหมือนกันเอกชนก็บอกอ้าวก็ผมจะไปนั่นยังไงก็ออกมาผมก็มันก็ถูกอ่ะเพราะว่าหน่วยงานที่มีอำนาจในการออกให้แล้วนะฮะปัญหาก็คือเอ๊ะแล้วมันจะต่อไปมันจะเป็นยังไงกันนะฮะซึ่งมันเป็นคำถามที่ทุกคนถามส่วนใหญ่ก็จะมองกันว่ามันก็คงต้องไปอย่างนั้นแต่ว่าการดำเนินงานของคณะกรรมการกสทช.กสทช.เองเนี่ยจะผิดไม่ผิดนั่นเป็นอีกประเด็นแล้วนะนะเป็นอีกเรื่องนึงนะครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าเรากำลังถูกเบี่ยงประเด็นนะฮะแล้วเราจะได้ยินเสมอว่าประชาชนจะมี 3G ใช้แล้วช้ามานานลาวโอ้ยลาวนี่ใช้มา4ปีแล้วเราจะมี 3G ใช้ผมบอกเอ๊ะเราอยู่มา700ปีไม่มี 3G นี่ยังอยู่กันได้เลยแล้วถ้าเผื่อเราจะมี 3G แล้วมีผลประโยชน์มหาศาลแล้วให้กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งได้ประโยชน์จากทรัพยากรของชาติเนี่ยผมว่าผมไม่มี 3G ก็ได้นะก็อยู่ได้ผมอยู่ได้ฮะแล้วก็จริงๆพวกเราก็อยู่ได้700ปีคุณวุฒิชัยอยู่ได้มั้ยครับคือเนี่ยฮะนี่เป็นการพ็อปแกนด้าหรือโฆษณาชวนเชื่อให้ทุกคนเนี่ยต้องการมี 3G ผมถามว่าประเทศที่มี 3G ข้างบ้านเราลาวเขมรหรือพม่าเนี่ยก็มี 3G เขามีอะไรดีกว่าเราเขามีไปนานแล้วครับแต่ดูความเจริญประเทศเข้ากับเรานี่ผมให้เห็นกันชัดเจนนะไม่มี 3G ไม่ได้หมายความว่าเราจะล้าหลังมันมีเนี่ยดีกว่าแต่ถามว่ามีแล้วประชาชนได้ประโยชน์อะไรถ้ามีประชาชนถูกเอาเปรียบครับถูกอนาถเอาเปรียบในเรื่องการค่าใช้จ่ายตลอดมาหรือณปัจจุบันผมมีประเด็นที่จะทำให้3รายนี้เสียเงิน 40,000 กว่าล้านบาทฟรีเลยครับในเรื่องการประมูลเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ว่าจะทำยังไงอธิบาย 40,000 กว่าล้านก็คือว่าที่เขาประมูลกันได้ไปที่เขาประมูลวันนี้ดีแทคยังไม่ยอมจ่ายเงินเพราะว่าดีแทคอาจจะกลัวว่าอาจจะมีอะไรพลิกออกมาผมจะเรียนให้ทุกท่านทราบว่าคนที่มีคลื่นความถี่ในวันนี้แล้วดำเนินการ 3G มาตลอดก็คือ TOT ในย่าน 2.1 กิกะเฮิรตซ์เหมือนกันครับณวันนี้เนี่ยผมกำลังจะทำหนังสือถึงกรรมการผู้จัดการของรักษาการดร.มนชัยครับผมจะให้ TOT เนี่ยทำ 3G 200บาทนะครับแล้วโดยที่ให้ทำแล้วทำได้ก่อนกับโอเปอเรเตอร์3รายนี้ซึ่งตอนนี้เขาทำอยู่แล้วซึ่งเขาทำอยู่แล้ว TOT เนี่ยมาคำนวณกับผมสิครับว่า200บาทเนี่ยทำได้แล้วถามว่าถ้า50ล้านเลขหมายอ้าวคุณยังประมูลยังทะเลาะกันอยู่อ้าว TOT เปิดเลย 3G 200ครับทุกคนที่ใช้ 2G หลายก็มาหมดสัก50ล้านเลขหมาย50ล้านเลขหมายคุณหอมเชื่อไหมครับว่าปี120,000ล้านทำไมวันนี้TOT ถึงไม่ทำให้มันสมบูรณ์ทั้งที่ TOT ทำอยู่แล้วเนี่ยอยู่ภายใต้1เรื่องของนักการเมืองนักการเมืองวันนี้ถ้าบอกเอ๊ะคุณจะทำเหรอพวกผมเนี่ยเสียหายคุณหอมเข้าใจพวกผมไหมฮะครับพวกนักการเมืองที่อยู่ในระบบโทรคมนาคมเสียหายตัดตอนบอนไซ TOT ซะให้อยู่เฉยๆเลยแต่วันนี้ผมจะต้องให้ประชาชนผลักดัน TOT ทำ 3G 200เพราะเป็นประโยชน์กับประชาชนพอทำ 3G 200ตูมปุ๊บ3รายนี้ที่จ่ายเงินค่าประมูลครับแฮ้วแล้วครับตกลงคุณทำ200ได้ไหมไม่ได้ประชาชนทั้งหมดที่ใช้ 2G หลายเข้ามาเลยคือตอนแรกผมก็งงว่าอ้าว TOT เขาก็ทำโทรศัพท์ทำไมไม่มาประมูลในคราวนี้ด้วยเขาบอกประมูลทำใหม่ในเมื่อเขาทำอยู่แล้วและเขามีคลื่นอยู่แล้วคำสั่งนักการเมืองแล้ววันนี้ถามว่าทำไม TOT ถึงไม่ทำ 3G ให้สมบูรณ์แบบซึ่งคุณจะได้ลูกค้าไปก่อนเลยทุกคนก็แห่ไปอยู่ TOT หมดเลยและ200บาทคุณถนอมนะฮะทั้งประเทศเนี่ยนะไม่ใช่50นะฮะตอนนี้ effective 78ล้านเลขหมายประมาณ70ล้านเลขหมายนะฮะไหลเข้าไปเลยครับแล้วไหลเข้าไปรายได้ต่อเดือนนะฮะหมายเลขละ200บาท1เดือนเนี่ยนะฮะ1เดือน70ล้านเลขหมายเนี่ย 14,000 ล้านครับคูณด้วย12เข้าไปเนี่ยปีละ 1,670,000 ล้านถ้าวันนี้ TOT รวยเละเลยครับรุกไปข้างหน้าก่อนในขณะที่ยังคงยักแย่ยักยันอยู่ตรงนี้ยังทันไหม TOT โอ้ยิ่งกว่าทันแล้วคุณถนอมรู้ไหมว่า TOT ลงทุนเท่าไหร่เท่าไหร่ฮะ TOT ลงทุน 3G 15,999 ล้านถือว่ามากหรือน้อยน้อยมากครับเพราะเทียบกับโครงข่ายที่มีแต่น้อยมากแต่บางคนยังบอกว่าอาจจะมีอะไรครับทอนอยู่บ้างซึ่งผมไม่สนใจแต่ผมมองอยู่ประเด็นเดียวว่า
วันนี้เขาลงทุนประมาณ 16,000 ล้านผมมีตัวเลขแล้วทำ 3G ได้ผมมีตัวเลขผลประกอบการของ3บริษัทในตลาดหลักทรัพย์เมื่อปี54ครับ AIS เนี่ย 127,323 ล้านครับ Dtech 81,144 ล้านTrue 84,822 ล้านรวมกัน3บริษัท 292,289 ล้านนะครับแล้วก็มาประมูลคราวนี้จ่ายให้รัฐ 41,000 ล้านครับคูณ15ปีเข้าไปนะครับที่จ่ายให้รัฐแค่ 41,000 ล้านกับที่เขาทำต่อจะได้ถึงประมาณ 4.38 ล้านล้านนี่คือตัวเลขที่มีนักวิชาการบางท่านได้คำนวณจากตัวเลขที่เป็นรายได้ของ DtechAIS และก็ True ทุกวันนี้พร้อมฮะคือวันนี้ข้อมูลกสทช.กับข้อมูลที่ใกล้เคียงกันครับข้อมูลกสทช.ในควอเตอร์แรก 61,000 ล้านสำหรับค่าใช้จ่ายในเรื่องโทรศัพท์มือถือครับอันนี้โอเคเอาตัวเลขตัวนี้290,000ล้านครับคุณขนอมคูณด้วยไอ้290,000คือตัวเลขจริงที่เป็นผลกำไรผลประกอบการของเขาจริงๆในปี54ที่แสดงต่อตลาดหลักทรัพย์แต่ก่อนนี้เป็นบริษัทมหาชนแล้วมีอะไรต่างเทคโนโลยีดีที่ดีจะมากขึ้นกว่านี้แนวโน้มรายค่าจ่ายในระบบโทรศัพท์ขึ้นที่จะสูงขึ้นครับเอานี่ผมตี300,000ล้านต่อปีนะครับ15ปีทั้งหมด 4.5 ล้านล้านครับ 4.5 ล้านล้านนะวงเล็บถ้าตอนนี้ยังค่าใช้จ่ายอย่างนี้ขอโทษนะครับเจ้าของกิจการหรือออเปอเรเตอร์ทั้งหลายเนี่ยขอโทษครับรวยมหาศาลไม่ต่ำกว่าประมาณ4ล้านล้านนะฮะ15ปีผู้ประกอบการรับไป 4.38 ล้านล้านนิดคิดจากของเก่านะปี54ไม่ได้คิดว่าอีก15ปีมันจะโตไปเท่าไหร่นะครับซึ่งหลายท่านก็บอกว่าไป 5-60,000 ล้านล้านเนี่ยนะครับแต่ว่าจ่ายให้รัฐ 41,000 ล้านทีนี้กลับมาถามอาจารย์ว่าระหว่างที่เราอยากได้เอกชนจ่ายแพงนะครับแล้วท้ายที่สุดเมื่อเขาจ่ายแพงเขาก็ต้องมาคิดราคากับผู้บริโภคแพงแน่ๆอันนี้ตรรกะนี้ชัดเจนไม่มีโอกาสจะเป็นอย่างอื่นกับว่า2ให้เขาไปถูกๆน่ะดีแล้วประชาชนจะได้ใช้ของถูกอันนี้ตรรกะนี้ใช้ได้ป่ะครับประการแรกเลยผมไม่เชื่อน้ำยาอย่างที่ผมเรียนนะครับน้ำยาใครครับกสทช.ครับวันนี้ผมใช้นาทีละ4บาทนะโทรศัพท์เนี่ยนะฮะเขาก็ให้ใช้นาทีละ4บาทกสทช.ก็บอกไม่เกินในขณะที่ประกาศออกมาแล้วว่าให้คิดได้ไม่เกินนาทีละ99สตางค์ทุกวันนี้ยังนาทีละ4บาทนะฮะข้ามเครือข่ายถ้าในเครือข่ายบอกว่า2บาทอันนี้เป็นโปรชนิดหนึ่งนะครับผมไม่บอกเครือข่ายกันแล้วกันนะถ้าเผื่อระบบเติมเงินพรีเพดถ้าเกินกำหนดเวลาตัดริบเงินเข้าไปเลยกสทช.ก็บอกมาแล้วว่าคุณไปริบเงินเขาไม่ได้นะแต่ทุกวันนี้ก็ยังตัดอยู่ผมถามว่าเอาเมื่อเขากำหนดแล้วห้ามตัดแล้วทางยังตัดอยู่แล้วกสทช.ก็เป็นคดีอยู่ไงก็ฟ้องร้องกันประเด็นมันสะท้อนอะไรครับมันสะท้อนถึงการประกอบธุรกิจของโอเปอเรเตอร์ทั้งหลายเนี่ยเขาเอาผลประโยชน์ของตัวเองเขาไม่ฟังหรอกนะฮะอะไรที่กระทบผลประโยชน์เขายื้อได้เขาก็ยื้อนะฮะทีนี้ราคาสูงราคาต่ำอันนี้มันดีกว่ากันครับผมไม่รู้หรอกว่าราคามันควรจะเป็นเท่าไหร่อันนี้เป็นเรื่องทางเทคนิคเป็นเรื่องทางเศรษฐศาสตร์ครับแต่ผมเชื่อของผมอยู่อย่างนึงว่าโอเปอเรเตอร์เนี่ยเขารู้ดีผู้ประกอบการเนี่ยเขารู้ดีครับถ้าปล่อยให้เขาสู้กันนะฮะสมมุตินะฮะว่าใช้สูตร n ลบหนึ่งนะครับแล้วมี3รายมาสู้กันของมากกว่าของน้อยกว่าจำนวนของพวกข้าประมูลเอาละเราพูดกันได้ในข้อเท็จจริงครับ AS ใหญ่สุด Dtech แล้วก็มา True Move ตอนนี้ True ใหญ่กว่าละเพราะเครือข่ายเยอะแต่ผมเข้าใจว่าทุนยังสู้ Dtech ไม่ได้ยังสู้ไม่ได้นะฮะครับผมเชื่อว่าสู้กันถ้า n ลบหนึ่งนะผมว่าเขาประมูลสู้กันสุดใจขาดดิ้นอ่ะแล้วถ้าไม่ต้องมากไม่คืออย่าไปกลัวว่าถ้า2รายแล้วคุมไม่ได้ถ้าคุมไม่ได้แสดงว่าคุณลาออกได้หมดละครับนะฮะเขาจะรู้เองว่าราคาไหนเหมาะสมฮะเขาจะสู้ถึงราคาเท่าไหร่ต้นทุนเขาจะเท่าไหร่เนี่ยเขารู้ดีฮะผู้ประกอบการ3รายนี้รู้เท่ากันเขารู้ข้อมูลเขาเท่ากันหมดแล้วผมยังคิดว่าอย่างนี้ถ้าตั้งราคาแพงเขาก็ไม่ประมูลคือเขาผมว่าเขามีลิมิตเขาอยู่แล้วครับว่าเขาจะสู้ถึงเท่าไหร่นะฮะแล้วผมว่าเอาแบบเด็กอนุบาลก็ได้นะวิธีการประมูลเนี่ยถ้าสมัยเด็กๆนะฮะเดี๋ยวนี้ผมไม่รู้ในโรงเรียนเขายังใช้กันอยู่หรือเปล่าถ้าคุณถนอมจะมาขายของขายอาหารในโรงอาหารเนี่ยครับต้องบอกด้วยนะว่าถ้าคุณประมูลเนี่ยราคาคุณจะขายจานละเท่าไหร่ต้องกำหนดทำได้หมดนะฮะQRคุณจะกำหนดยังไงก็ได้เหมือนอย่างที่คุณมนชัยกำลังบอกว่า200ใช่ครับแล้วคุณจะบอกก่อนไม่ใช่ไปเขียนว่าประมูลแล้วจะมาเอาราคาที่เป็นธรรม
ผมไม่เชื่อน้ำยานี่เขาบอกเขาจะลดให้ 15-20% 1ปีและปีแรก 10% ปีที่2 15% ปีที่3 20% รวมแล้ว 15-20% เชื่อได้ไหมคุณบุญชัยคืออย่างนี้คุณถากรเนี่ยไม่มีตัวเลขข้อมูลครับวันนี้อยู่ลอยๆประชาชนไม่พอใจก็ออกมาจะบอกว่าจะให้ประโยชน์กับประชาชน 2-3 แสนล้านของผมเนี่ยโมเดลผมเนี่ยทำให้ประชาชนประหยัดค่าโทรไป 1.5 ล้านล้าน1.5 ล้านล้านบาทนะครับใน15ปีครับและผมก็เรียนให้ถ้า200ใช่ไหมครับถ้า200นี่ในราคา200ช่วยประชาชนประหยัดไว้ 1.5 ล้านล้านวงเล็บในราคา200บาทนะฮะครับแล้วก็เรียนตรงนะว่าแต่ถ้าเอาตามกสทชรับรองครับไอ้ที่บอก799จะลด 15-20% เป็นนามธรรมหมดแล้วก็ไม่มีความจริงครับนะครับแล้วก็เรียนให้ท่านทราบอยู่ข้อนึงว่าคุณถากรเนี่ยนะครับเลขากสทช.เลขากสทช.เนี่ยประสานกับผมตลอดครับแล้วผมเองก็บอกกับท่านว่าเอ๊ะตกลงแล้ว200บาทมันทำได้แล้วทำไมไม่ทำมันเป็นประโยชน์กับประชาชนครับแล้ววันนี้เนี่ยผมเรียนให้ท่านทราบเนี่ยผมท้าเนี่ยผมมีจดหมายครับผมมีจดหมายก่อนจะวันประมูลเนี่ยนะ2วันขอเชิญดีเบตนะฮะขอเชิญดีเบตขอเชิญท่านร่วมโต้วาทีดีเบตครับกรณี 3Gพร้อมกับเครือข่ายเอาแบบมิตรรอมนี่กับโอบามาใช่เลยครับคือเนี่ยนี่คือจดหมายนี่คุณบุญชัยทำไปถึงนี่เนี่ยประธานกทกทคแล้วก็คือผมเห็นว่ามีการพูดข้อมูลที่คลาดเคลื่อนกับประชาชนครับหนึ่งว่าคนที่มาฟ้องก็ทำลายไม่รักประเทศชาติครับสองพวกนี้มีกลุ่มจะมาล้มอะไรมันไร้สาระหมดผมจะดีเบตกับเขาว่าตกลงคุณหรือคนที่จะมาดูแลประชาชนอย่างจริงจังเนี่ยทำประโยชน์ให้ประชาชนนี่คือจดหมายนี่นะฮะเรียนเนี่ยพันเอกเศรษฐพงศ์ดร.เศรษฐพงศ์มารีสุวรรณมีหลักฐานทั้งหมดผมมีเวลา2นาทีสุดท้ายครับอาจารย์ทั้งสองนะครับว่าถ้าอย่างนั้นในขณะนี้เนี่ยแน่นอนกสทช.ก็บอกว่าทุกอย่างถูกต้องสมบูรณ์แล้วเหมาะสมทุกอย่างแล้วนะครับพยายามจะเดินหน้าต่อไปนะครับแต่ว่ากระบวนการตรวจสอบก็ต้องดำเนินการต่อในขณะที่ทำให้เกิดความรู้สึกในประชาชนทั่วไปว่าอย่างเงี้ยมันถูกต้องจะได้ใช้ของถูกแล้วก็ควบคุมการลดราคาให้ลง 15-20% เหตุผลตรงนี้จะลบล้างในสิ่งที่เป็นข้อสงสัยที่กำลังถูกตรวจสอบอยู่ในขณะนี้ได้ไหมครับอาจารย์ผมว่ามันต้องแยกนะครับต้องแยกแล้วก็ทุกวันนี้เนี่ยประชาชนถูกจับเป็นตัวประกันในทุกเรื่องนี้ก็เหมือนกันเอาประชาชนขึ้นมาว่าไม่งั้นจะไม่ได้ใช้ 3G นะผมว่ามันต้องแยกกันนะครับแน่นอนความเจริญมันต้องไปแต่ว่าถ้ามันมีความไม่ปกติเกิดขึ้นมันมีอะไรที่มันไม่ชอบมาพากลก็ต้องตรวจสอบครับในวันนี้เนี่ยถ้าผมเป็นผู้ถือหุ้น AIS ในการประชุมเนี่ยผมจะต้องถามเลยว่าเอ๊ะปกติเนี่ยถ้าผมถือหุ้นเนี่ยผมต้องการปันผลนะครับแล้วก็ไปขึ้นราคาทำไมอีก900ล้านเนี่ยไปขึ้นทำไมบอกผมหน่อยได้ไหมตอบผู้ถือหุ้นหน่อยนะผมเป็นเจ้าของเหมือนกันเขาไม่ประมูลเลยมันได้อยู่แล้วคุณ250ล้านคุณก็เลือกได้แล้วคุณไปเพิ่มทำไมอีก900ล้านเอา900ล้านมาปันผลให้ผมได้ไหมครับผมถ้าผมเป็นผู้ถือหุ้นนะก็จะถามคำถามผมจะต้องถามแล้วตอบมาสิแล้วถ้าคุณทำให้บริษัทเสียหายผมก็จะฟ้องเหมือนกันผมจะรวมกลุ่มฟ้องน่าสนใจคุณเป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ครับนะฮะเพื่อคุณต้องทำอะไรที่มันโปร่งใสครับวันนี้คุณทำอะไรผมยังไม่เข้าใจว่าเหตุผลอะไรนะเพราะทำไมคุณต้องสู้กับตัวเองคุณต้องเพิ่มราคาถามในมุมของผู้ถือหุ้นของบริษัท AISใช่ที่จ่ายเพิ่มไปอีก900ล้านในขณะที่อีก2บริษัทไม่จ่ายแม้แต่บาทเดียวแล้วก็บอกว่าได้ในสิ่งที่พวกเขาต้องการได้แล้วสิทธิ์นั้นคุณได้ไปแล้วได้ไปแล้วด้วยสุดท้ายครับคุณบุญชัยครับเราท้ากสทช.ว่าโอเปอเรเตอร์กี่รายก็ตามเนี่ยทำไม่ได้บอกมาครับจะมีคนเนี่ยมาทำ 3G 200บาทให้กับประชาชนครับเขาก็ไม่รับคำท้าดีเชิญดีเบตก็ไม่รับครับทั้งหมดผมเรียนนะฮะว่าผมเชื่ออยู่ประเด็นหนึ่งว่าประชาชนชนะแน่นอนเราจะผลักดันให้ใช้ได้200บาทครับแล้วก็เรียนตรงนะวันนี้ผมอยากจะถามว่าโอเปอเรเตอร์3รายจะเอาตรงไหนมาดีแคลร์ว่าคุณลงทุนเท่าไหร่ครับ TOT ลงทุน 15,999 ล้านทํา 3G ได้ครับแล้วพวกคุณเป็นเอกชนลงทุนอาจจะถูกกว่าวันนี้ถามว่าแล้วตกลงคุณจะเอาตรงไหนที่มาคิด500บาท400บาทเหมือนกับคุณถากรบอก200บาทก็กำไรปีละ 30,000 ล้าน14ปี 420,000 ล้านคุณถนอมว่าธุรกิจอะไรครับที่ทำ14ปีจะกำไร 400,000 กว่าล้านธุรกิจที่ทำกำไรมากกว่าการทำธุรกิจโทรคมนาคมคือการค้ายาเสพติด
นะฮะ14ปีกำไร 400,000 กว่าล้านอันนี้ผลประโยชน์มากกว่าค่ายาอย่างเงี้ยเปล่านี่น้อยกว่ากำไรสัดส่วนน้อยกว่าค่ายาแต่ถามว่า14ปีคุณกำไร 400,000 กว่าล้านเนี่ยถามว่าทำธุรกิจอะไรได้ครับคุณหนอมเข้าใจมั้ยวันนี้เราถามว่าตกลงคุณทํา200ไม่ได้คุณทําให้ราคาต่ําไม่ได้คุณปล่อยให้คนอื่นทําสิครับสุดท้ายคุณบุญชัยครับครึ่งนาทีนะก็คือว่างั้นในฐานะเครือข่ายภาคประชาชนในเรื่องของกิจการโทรคมนาคมเพื่อประชาชนตรงนี้คิดว่าให้เขาเดินหน้าต่อไปหรือว่าทำเสียให้ถูกต้องแล้วค่อยเดินหน้าหรือยังไงคือวันนี้เรามีประเด็นบอกเขาอย่างเดียวว่าคุณทำออกมาประชาชนต้องราคาถูกครับไปวันนี้เนี่ยคนหนึ่งใช้1,200ใช้1,400นะฮะไม่อั้นสื่อมวลชนเราให้เขาใช้200เขาประหยัดไป1,200เขาประหยัดไป1,100ครับถามว่านี่กี่เปอร์เซ็นต์นะครับยืนยันว่าอย่าบอก15-20อันนี้มากกว่า 500% ครับแล้วคุณถากรจะมาบอกให้เขาประหยัดแค่ 15-20% ครับวันนี้ไม่สมเหตุผลไม่สมเหตุสมผลแล้วบอกตรงนะว่าผมชนะกสทช.แน่ครับเขาลงทุนเท่าไหร่เขาต้องดีแคร์ดีแคร์ไม่ใช่มั่วนะครับต้องมีใบเสร็จฉะนั้นผมเรียนตรงนะต้นทุนเท่าไหร่คอสพาสบวกไปเรายอมแต่วันนี้เรายอมราคา200แล้วให้ออเปอเรเตอร์กำไร 400,000 ล้านใน14ปีครับคุณถามว่าเราคิดในมุมบวกให้กับโอเปอเรเตอร์ยังครับแต่ประชาชนได้ประโยชน์ทั้งหมดครับครับเอาละครับวันนี้ก็ขอบคุณทั้งสองท่านเป็นอย่างมากครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับคงทำให้คุณผู้ชมนะครับได้ข้อมูลมากขึ้นนะครับในแง่มุมทางกฎหมายกับอาจารย์สมผลนะครับแล้วก็คุณบุญชัยที่ทำเรื่องนี้เพื่อพี่น้องประชาชนกันอยู่นะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับผมกับแขกรับเชิญทั้งสองท่านลาไปพร้อมกันสวัสดีครับ